อาทิตย์สุนทรพิชแบ็คแฮมเมืองไทยกับจุดพลิกสั้นๆที่จบลงเพราะทัศนคติของตัวเองแน่นอนล่ะครับเรื่องชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาอย่างมากมายย่อมทำให้นักฟุตบอลมีโอกาสวอกแวกและให้ความสนใจในฟุตบอลที่เขารักน้อยลงอาทิตย์สุนทรพิชก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ไม่สามารถรักษาจุดพลิกในอาชีพของฟุตบอลของเขาได้อย่างยาวนานนักโดยเจ้าตัวได้ให้สาเหตุว่าทุกอย่างนั้นเป็นเพราะตัวเขาเองล้วนๆเลยครับผมเลือกใช้ชีวิตกลางคืนเลือกใช้ชีวิตแบบแบดบอยไม่ได้มีใครบังคับพอเรามาเจอเพื่อนใหม่ๆทุกอย่างเข้ามาเร็วมากครับเราก็ใช้สิ่งที่ได้มาใหม่ไม่เป็นเพื่อนชวนไปไหนก็ไปถึงไหนถึงกันดื่มกินเที่ยวตลอดผมใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆครับดื่มกินแทบทุกวันจนตอนที่ผมเจ็บผมพักไปเกือบครึ่งปีกลับมาแล้วก็เป็นตัวสำรองครับพอเป็นตัวสำรองในยุคโค้ชเฮงผมก็เริ่มงอแงด้วยความเป็นเด็กทัศนคติยังไม่ดีผมก็ไม่พอใจแกมากเลยครับแกบอกให้ผมทำอะไรผมก็ทำอีกอย่างพอแกพูดอะไรมาผมก็เถียงผมผิดอะไรครับผมทำอะไรผิดครับผมเลือกที่จะไม่ฟังไม่สนใจเรียกได้ว่าแย่มากเลยครับตอนนั้นทัศนคติผมแย่จริงๆตอนนี้นะผมมองย้อนกลับไปผมคิดได้เลยว่าตอนนั้นกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยนี่แหละครับคือเรื่องราวและความทรงจำในอดีตของผู้ชายที่ชื่ออาทิตย์สุนทรพิชเจ้าพ่อลูกดิ่งเมืองไทยแบ็คแฮมเมืองไทยที่คอยเป็นบทเรียนและย้ำเตือนน้องๆเยาวชนหลายๆคนอย่าให้เดินทางตามเส้นทางของเขาและปัจจุบันครับในยุคที่ฟุตบอลสมัยใหม่กลายเป็นธุรกิจแน่นอนล่ะครับรายได้และค่าตอบแทนย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดาหากเรารักในโลกของฟุตบอลอย่างจริงจังจงตั้งมั่นและใช้ฟุตบอลในการพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะฟุตบอลในสมัยนี้การแข่งขันมันสูงมากถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วหลงไหลในรายได้ที่ตัวเองได้รับจนเกินตัวสักวันหนึ่งครับจะมีดาวรุ่งดวงใหม่เจอจรัสแสงขึ้นมาแทนคุณและผลักคุณตกลงไปจากที่สูงจำไว้นะครับเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าจงตั้งมั่นและพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ